จบนะโอ้ยเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเชิญครับลุงครับหนูรับอากาศมาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะคุณลุงตามกระบวนการของไททันแมนนะคะครับทีนี้พอเรารับอากาศไปสักระยะหนึ่งอะค่ะคุณลุงเราได้ความรู้สึกอะค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณลุงนะคะเหมือนที่คุณลุงพูดว่าโลกทุกโลกเกิดจากความคิดอะค่ะไอความคิดตัวเนี้ยที่คุณลุงพูดมันก็คือความรู้สึกใช่ไหมคะนิดนึงจะเพิ่งไปทางนั้นถ้าเป็นคำถามความคิดผลจากผลที่เกิดจากความคิดนั้นมันจะแปลงเป็นความรู้สึกมันจะปรับเป็นความรู้สึกผลจากที่เราคิดแล้วเช่นว่าความคิดใดๆที่มันเข้มข้นเช่นความคิดที่เข้มข้นหนึ่งในนั้นที่จะยกตัวอย่างคือสวดมนต์ภาวนาคิดตามบทสวดมนต์นะฮะให้มันอยู่ในลักษณะเข้มข้นแปลว่าค่อนข้างจะโฟกัสหรือคอนเซนเทรตกับมันมากๆความเข้มข้นของความคิดตรงนั้นแหละจะส่งผลกับร่างกายเราเกิดขนลุกขนพองนั่นคือความรู้สึกที่มีผลกระทบทางด้านร่างกายความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดอย่างไรในภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเชิญต่อครับแล้วทีนี้หนูอยากทราบว่าพอหนูทำงานประกาศไปชั่วระยะหนึ่งแล้วค่ะคุณลุงหนูเหมือนหนูรู้สึกถึงความเจ็บปวดอะค่ะคุณลุงแต่ว่าความเจ็บปวดมันเหมือนมันโดนยืดออกไปอะค่ะคุณลุงค่ะมันไหนมันคืออะไรอะคะเอาละวิธีคิดตรงนี้เพื่อสรุปร่างกายเรามันคุ้นเคยกับธรรมดาธรรมชาติมามากต่อมากมันก็เลยไม่เห็นข้อแตกต่างนะธรรมดาตื่นเช้ามาทำงานแต่พอเราเข้าสู่กระบวนการงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนที่เขาวางรากฐานเอาไว้ให้เป็นสเต็ป by สเต็ปนะฮะผลก็เกิดทางด้านร่างกายมันจะตึงมันจะเจ็บมันจะปวดแปลว่าเดิมมันเป็นอยู่แล้วแต่มันไม่ส่งผลเพราะไม่มีอะไรกับไปกระตุ้นทีนี้พอเวลาเรื่องของการงับอากาศเข้าสู่กระตุ้นปุ๊บร่างกายของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทนมันสนองมันตัดไม่ต่างจากเราไม่เคยออกวิ่งเลยวันนี้ก็ใส่เต็ม103กิโลเมตรเลยไปแล้วกลับตอนนั้นนะครับปวดหมดแล้วร่างกายอยู่2วันนะคนไม่เคยออกกำลังกายไปออกกำลังกายนั้นแล้วก็จะเจ็บปวดอยู่2วันนี่ก็เหมือนกันในเรื่องของการงับอากาศแต่การงับอากาศไม่จะไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นเห็นไหมเพราะว่าเราไม่กระเทือนทางด้านร่างกายส่วนอื่นใดเห็นไหมเป็นเพียงแต่มันเกิดการเบิร์นหรือเกิดการเผาไหม้เกิดการเผาไหม้เกิดการสั่นดับซึ่งส่งผลไปยังตัวเลือดแล้วเลือดไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ที่มีการยึดเหนี่ยวรั้งมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายแล้วก็จะหย่อนยานนั่นเองหย่อนยานก็แปลว่าคลี่คลายนะครับคลี่คลายก็ทำให้ร่างกายเราอ่อนไหวง่ายเคลื่อนที่ง่ายกบเงยง่ายทำอะไรต่างๆคล่องตัวขึ้นกระชับกระเชงแอคทีฟเขาว่างั้นเขาเรียกว่าแอคทีฟดีขึ้นโต้ตอบเร็วขึ้นประมาณนั้นครับผมคุณคะแล้วพอเรามีความรู้สึกแบบใหม่อะค่ะมันเกี่ยวกับบันทึกใหม่ของเราด้วยไหมคะโอ้แน่นอนครับมันจะเป็นล้างสมองผมเรียกว่าล้างหลุมดำพลังงานตัวนี้นะแต่เต้นก็บอกว่าล้างบันทึกก็อันเดียวกันนะฮะแต่คนละภาษาเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่ว่าใครภาษาไหนไปใช้เอารหัสไหนก็ไปใช้กันได้หมดแหละหัวใจปอดและสมองนะครับสมองทางฝั่งผมจะเรียกว่าหลุมดำตัวนี้นะครับตัวนี้ร้ายกาจมากที่มันบันทึกกันมาแต่ถ้าเกิดถึงนาทีนี้นะครับสมองเราเนี่ยมันยังไม่พอนะพบชาติที่แล้วต่างหากเห็นไหมอย่าไปพบชาติที่แล้วเลยครับมาถึงตรงนี้คิดว่ามันจะค่อยล้างไปเรื่อยครับจะทำให้ของเราเนี่ยโต้ตอบสิ่งเร้าเร็วเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วและจำได้นานด้วยท่านน้องนะมาก็แปลว่าไอ้ที่เขาว่าความจำเสื่อมความจำเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันบ้างแล้วแต่เขาจะว่ากันของเราจะเป็นการป้องกันตรงนั้นไม่ให้มันทรุดโทรมเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะเป็นการป้องกันใช่ไหมแนวทางเราจะเป็นแนวทางอย่างนี้นะครับโอ้ไหมขอบคุณมากค่ะคุณลุงพอใจนะคุยกันขนาดนี้ถามว่าตัวเบาไปกี่โลครับคุยกันขนาดนี้รู้สึกว่ามีไหมหายใจโล่งค่ะคุณลุงหายใจโล่งตัวจะเบาขึ้นครับพอเวลาคุยกับผมจะเป็นยังไงล่ะเพราะว่าทางฝ่ายผมมันไอผมคุยตรงนี้แต่ความคิดผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้นะเลยความคิดผมไม่ได้อยู่ตรงเพราะว่าหน
หนูอะค่ะคุณลุงหนูงับอากาศมาระยะนึงอะค่ะคุณลุงหนูอะมีอยู่วันนึงอะหนูนอนฟังคุณลุงอะค่ะแล้วหนูก็หลับไปแล้วหนูก็มาพาหนูทำสมาธิจิตอะค่ะเห็นภาพอะค่ะคุณลุงชัดมากมันชัดมากกว่าที่หนูดูคุณลุงใน YouTube อะค่ะคุณลุงอ๋อครับผมครับผมเอาล่ะถ้ามาถึงตรงนี้ขอได้โปรดนะฮะอย่ามาตั้งปณิธานในลักษณะเคารพคารวะสักการะลุงออกนะอย่ามาตั้งตรงนั้นนะโอเคนะลุงออกผมจะรู้ว่าผมเองคือใครนะฮะนะโอเคนะก่อนเข้าใจตามนั้นเอาไว้กันแล้วกันสิ่งนี้ไม่ใช่ของที่เลวไหลได้สาระหรอกครับโอเคนะขอให้ได้รับในสิ่งที่พวกเราชาวคณะก็พยายามตั้งตาแล้วก็ทำงานอย่างทุ่มเทกันทุกคนคณะทำงานเรานะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้ผู้คนได้รับสิ่งที่เรามีเราเป็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถนัดเรื่องอะไรแล้วก็จะพยายามหยิบสิ่งที่แต่ละคนถนัดหยิบเรื่องนี้กับบุคคลไปได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องนึงแต่เชื่อเหลือเกินว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะครับในการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ครั้งนี้สำหรับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยด้วยทำนองนี้ผมก็พยายามจะบอกนะครับทุกคนได้รับทราบว่ามันเป็นคนไทยด้วยเรื่องมันใจแล้วนะครับโอเคนะก็หวังว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยขออย่างเดียวคนไทยเราอย่าทะเลาะกันขอเท่านั้นนะครับผมจะขอเพราะว่าผมไม่อยากจะเห็นคนทะเลาะกันไม่อยากจะเห็นคนตบตีกันนะครับโดยคอมมอนเซนส์ของผมจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละพอไหมพอเนาะ